เปิดข้อความใบเฟิร์นเขียนถึงนายหลังโดนเซอร์ไพรส์หวานหวานวันเกิดผ่านพ้นวันเกิดปีที่31มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกซุปตาใบเฟิร์นพิมชนกโดยเมื่อวันที่30กันยายนนางนภัสเฟ้นหนุ่มได้ควงใบเฟิร์นไปดินเนอร์ร้านหรูฉลองวันเกิดกันสองคนบอบหน้ารักมุ้งมิง้งล่าสุด วันที่สองตุลาคมใบเฟิร์นได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนเข็บขันว่างูมององอุเอมองงามององอเอมอขอบคุงนะคะแอดนาฟัดนายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาช้าแต่มาหน้าท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เข้ามาบอกน่ารักกันมากมาย